โหนกระสวยรถแห่ Yahoo! สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วฮะโหนกระสวยครับโดยกับผมหนุ่มกันจรนะครับดำเนินรายการนะฮะวันนี้ครับห้องส่งของเราคึกคืนเป็นพิเศษครับกับกระแสที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคลิปหนึ่งที่ดูดลงมาจนทำให้ฮือฮาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเดือดร้อนไปถึงโรงเรียนทำให้เด็กสอบไม่ได้นะทางวัดเกือบจะไม่ได้บวชครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรถแห่นะฮะพินแคนใช่ครับพินแคนใช้ชื่อว่าพินแคนวัดสิงห์ครับพินวัดสิงห์ครับผมขนลุกนะฮะวัดสิงห์มาเองนะฮะของแท้เลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะสวัสดีพี่สวัสดีครับครับและด้านขวามือผมครับมาคนเดียวกล้ามากนะฮะบอกเลยว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับที่พูดว่าโอเคด้านขวามือคือนักวิชาการต่อต้านนะฮะและก็พูดโอเคด้านขวามือโอ้ยพอแล้วไม่เล่นจะยัดเยียดให้เล่นด้านขวามือผมคือนักต่อต้านเพราะว่าท่านออกมาบอกว่าเฮ้ยการบวชครั้งต่อไปหรือว่าจัดงานวัดไม่ควรมีมหรสพไม่ควรมีเครื่องเสียงไม่ควรมีการแห่ทีนี้ทำให้พี่น้องที่เต้นกินรำกินไม่ว่าจะเป็นสิงโตกระตั้วหรือจะเป็นกองยาวแม้กระทั่งพินแคนวัดเสียงนะฮะวันนี้มากันหนาแน่นคิดไงคุณมาคนเดียวนี้โอ้ผมไม่ได้คิดอะไรพร้อมชนผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะมีหรือไม่มีเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวของทางวัดเนี่ยเราควรจะรู้ว่างว่าศาสนาเราควรจะก่อนบวชควรจะเงียบๆอ่ะไหนๆก็จะเข้าโบสถ์อยู่แล้วอ่ะใจเย็นนะเดี๋ยวใจเย็นมันไม่มีคนเคยมีคนพูดเลยแค่อะไรตั้งแต่เกิดมาแล้วก็มีการแผ่อยู่แล้วอ่ะใช่มันมีมานานแล้วโถพี่แล้วพี่อะไรกันนะพี่ไรก็นี่ไงครับพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะให้ใครกำลังนั่นแหละครับโอ้โหไม่ได้ผมจะมาใช้กำลังทำไมผมอยากไปนะคือผมเข้าใจนะเพราะผมจะโอ้โหผมว่าไม่ได้จริงไม่รู้ใครเทคใส่มือผมนะฮะเข้าใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดแรงปะทะมันเป็นไฮไลท์พี่ใช่เวลาบวชหน้าก็ต้องมีแห่แล้วก็ไปดกหูตรงไหนไม่เชื่อคุณตังค์กันตรงนี้มานี่ไอ้แซมยืนนี่ลูกแม่สนุกสนานกันทีเดียวมันพยาคอเขาบอกแล้วครับมันคึกคืนคุณลุงฮะคุณลุงทำไมถ้าไม่มีเสียงแบบนี้มันบวชกันไม่ได้หรือไงคุณคิดว่าไม่ควรมีครับในการแห่บวชหน้าครับอ้าวคุณคิดว่าควรมีเพราะอะไรทำไม่มีแล้วผมจะไปหากินยังไงล่ะครับทำกันดีไงเหตุผลด้วยเหตุผลทำไมต้องหากินอ้าวนี่ต่อหน้าสื่อพวกคุณจะทำอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนี้ได้ไงแต่คุณอย่าขึ้นเสียงพวกผมนะครับผมไปขึ้นเสียงอะไรอ่ะคุณผมก็ใจปั้นอย่างนี้นั่นนี่นี่ครับเดียวคุณโยคมนี่คือเป็นเจ้าของเครื่องเสียงครับผมใช่ชื่อว่าสิบวัดสิงห์ครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรฮะอ๋อไอ้นี่ครับพินครับเวลาถุงปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะหาวงเล่นจะไม่รู้เลยว่าเรียกอะไรเรื่องแห่หน้าครับเป็นตีแห่หน้าครับถามพินแคนอ๋อพินแคนอาชีพของตัวเองเลยก่อนหน้านี้คุณทำอะไรฮะเป็นตัวครับก่อนครับคุณเล่นเป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวนี่ตัวนี้เลยครับตัวบ้องตันครับเขาด้วยล่ะเขาได้ครับตุ้งจู่ตุ้งตุ้งจู่ตุ้ง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 ไม่ต้องวันหนึ่งนะวันนี้เลยดีกว่าคุณจะได้รู้เรื่องถ้าวันนี้เขาไม่อนุญาตต่อจากนี้ไปไม่ให้ใช้เครื่องเสียงไม่มีการแห่แบบนี้ครูทำไงเขาจะเลี้ยงดูพวกผมไหมล่ะครับเออใช่ค่ะไม่ได้ครับผมไม่ยอมครับโอ้ยไม่มีคนนี้ต้องมีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอีกอะ
ไรอ่ะมึงตายซ้ำตายซากตายซ้ำเพื่อถ้ารู้ว่ามาคนเดียวแล้วไม่เสียจริงไม่น่ามาเออเขาบอกเป็นฝูงเนี่ยมันยิงอีกแล้วเหรอตายง่ายตายได้แล้วเกินเอางี้ดีกว่าผมขอเชิญตัวแทนว่าสิงห์สักคนได้ไหมคุณน้องคุณน้องคุณน้องเชิญครับอันนี้ครับผมว่ามีได้แต่ผมว่าเบาเสียงหรือเบาไอ้ตัวช่วยลงไปสักนิดนึงเท่านั้นเองสามารถแม่เบาแบบที่เขาบอกได้ไหมฮะได้ครับเราจะให้เบาขนาดแบบติไปจึ้งยิงจึ้งจึ้งอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ครับเบาเกินไปเราก็ยังรักเองว่าอย่างนั้นมันไม่ได้ไปตีทุกเบาตีไปตีเบาเบาตีเบาเดี๋ยวมาช่วยเนี่ยมันจะไปสนุกอะไรอ่ะอ๋อใครจะจ้างผมครับอย่างนี้ก็เหมาะสมนะไว้ลูกมึงบวชก่อนกูจะไปช่วยแบบนี้เฮ้ยทำไมพูดกับผมแบบนี้อ่ะใครใหญ่จังรับแอคดีสรุปแล้วนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่รู้จะยุติลงได้ยังไงอ่ะผมขอผู้ใหญ่ทั้งสองมานั่งตกลงจบปัญหาตรงนี้ดีกว่านะฮะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือมีได้ค่อยเบาลงนิดนึงลดอุปกรณ์อะไรต่างๆลงไปบ้างขอบคุณที่มีได้ครับครับแต่ว่าอย่าห้ามแล้วกันเอาไม่ห้ามไม่ห้ามให้มันเบาลงไปเบาลงนิดนึงลงไปครับครับครับเอาซอฟต์แบบนี้แหละเอาเฮ้ยแบบนี้ยากจังเลย